คุณแท็บสวัสดีค่ะมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยมาคุณนะคะมาทำอะไรที่นี่ฉันมาเยี่ยมคุณจารณ์นะคะอ๋อคุณแท็บมาที่นี่เพราะว่ามาดูแลคุณจารณ์ใช่ไหมคะแหมฉันก็ลืมนึกไปว่าคุณแท็บกับคุณจารณ์เนี่ยเคยเป็นอะไรกันมาก่อนสวัสดีค่ะป้านี่เธอเคยคิดบ้างไหมที่มาดูแลผัวเก่าแบบเนี้ยแล้วนุ่นก็จะรู้สึกยังไงนั่นน่ะสิทัดแค่มานี่เธออย่าบอกนะว่าเธอมาในฐานะคนคุ้นเคยเพราะฉันถามพยาบาลดูแล้วเขาบอกว่าเธอมาดูแลผัวเก่าที่เนี่ยทุกวันนี่คุณป้าไปสืบเรื่องทัดจากพยาบาลเลยเหรอคะใช่เพราะนุ่นน่ะเขาคอยปกป้องเธอคอยชื่นชมเธอตลอดเวลาฉันก็เลยต้องตามสืบว่าเธอน่ะเป็นผู้หญิงที่ดีพอไหมที่ทำให้นนท์เข้ามาทะเลาะกับทุกคนในครอบครัวอยากรู้จังว่าถ้าพี่นนท์เขารู้ว่าแฟนเขายังห่วงสามีเก่าขนาดเนี้ยเขายังจะปกป้องอยู่ไหมความจริงคำว่าแม่ม่ายกับคุณแท็บเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเท่าไหร่หรอกนะคะถ้าเทียบกับคำว่าผู้หญิงสองใจกลางวันอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งส่วนกลางคืนก็ไปอยู่กับผู้ชายอีกคนจริงไหมคะคุณแท็บคุณเข้าใจผิดแล้วแท็บไม่เคยมาอยู่กับผมไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนผมก็ไม่รู้ด้วยว่าพวกคุณเป็นใครแต่ฟังจากที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยพวกคุณไม่ได้มีค่าพอให้ผมต้องอยากรู้จักเลยนี่แกคุณชารณ์คะนี่คุณอนงเป็นแม่ของคุณทีค่ะส่วนนี่น้องนุ้ยเป็นน้องสาวของคุณทีค่ะแล้วไงเป็นแม่เป็นน้องสาวแล้วจะพูดจาแบบนี้กับใครยังไงก็ได้เหรอนี่ผมจะบอกให้นะถ้าคุณคิดว่าแท้จะกลับมาหาผมเนี่ยคุณคิดผิดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมเป็นคนเลวเลวขนาดที่ถ้าผมไม่พอใจใครไม่ว่าหัวงอกหัวดำผมก็เตะไม่เลี้ยงมาแม่ลูกอ่อนผมยังเตะมาแล้วเลยนี่แล้วที่แท็บเขากลับมาที่นี่เนี่ยนะเพราะว่าเขาเป็นคนมีจิตใจดีเขานึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอขณะเขาเกลียดผมเขายังมีน้ำใจมาช่วยดูแลเลยต่างจากบางคนใจแคบเห็นคนอื่นเขาทำความดีแทนที่จะชื่นชมกลับคิดว่าเขาทำเพราะว่ามีอย่างอื่นแอบแฝงคุณจารณ์คะใจเย็นๆก่อนนะคะแม่ฉันอยากจะให้นนมาได้ยินซะจริงๆเลยถ้าสองผัวเมียเนี่ยเขายังคอยปกป้องยังออกร้อนตัวแทนกันขนาดเนี้ยผมเห็นแล้วครับนนมาละคุณจารณ์มีอะไรจะปกป้องคุณแท็บอีกไหมคะไหนๆก็อยู่กันพร้อมแน่แล้วผมพูดเลยแล้วกันที่ชีวิตแต่งงานของแท็บต้องพังเนี่ยเป็นเพราะผมเองผมมันเลวผมไม่เคยรู้จักพอแท็บเขาเป็นคนดีเขามีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างที่จะเป็นภรรยาที่ดีแต่ผมผิดเองที่รักษาเขาไว้ไม่ได้แล้วถ้าคุณรักลูกชายของคุณคุณต้องยอมให้ลูกชายของคุณคบกับแท็บแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าแท็บจะกลับมาหาผมเพราะคนอย่างแท็บจบแล้วคือจบต่อให้ผมมีเงินมากขนาดไหนก็ไม่มีทางซื้อแท็บกลับมาได้